ไม่นานคงจะได้ทานแล้วฤดูฝนแล้วนะครับที่ตอนกลางโฮมสเตย์วันนี้เราจะมาเก็บหน่อไม้ที่จะเข้าฤดูฝนนี่หน่อไม้จะเริ่มออกหน่อขึ้นมาเยอะแยะทีเดียวครับอันนี้ก็เป็นพอที่จะนำไปใช้ได้แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับสุภัทรชาแนล EC Homemade Wine สวัสดีครับวันนี้เราจะมาหาหน่อไม้เพื่อที่จะไปต้มจิ้มแจ่วไปแกงหน่อไม้ไปนำหน่อไม้อ่อนไปผัดเผ็ดกินกับปนสุดยอดนะครับหรือไม่ก็เอาไปยำหน่อไม้หลากหลายเมนูครับอันนี้เป็นที่ดอนกลางโฮมสเตย์นะครับเราปลูกไผ่ตรงไว้ประมาณ3กอแล้วก็มีไผ่เลี้ยงอีก 2-3 กอเช่นเดียวกันนะครับในฤดูก่อนเข้าหน้าฝนนี่ไผ่ก็จะออกหน่อมีแต่หน่อที่สวยทั้งนั้นเลยครับเดี๋ยวลองมาดูกันครับกอไผ่ก่อนนี้นะครับอันนี้ก็จะเห็นหน่อของไม้ไผ่ไม้ไผ่ตรงนะครับยาวขึ้นมาทีเดียวจริงๆแล้วมันเป็นรุ่นที่3แล้วหน่อลูกหลายๆหน่อนะครับรอบๆบริเวณกอของไผ่นะครับที่เราจะใช้งานได้นะฮะอันนี้มีอยู่1 2และอีกด้านอื่นอีกหลายหน่อนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อไปเราจะมาสับหน่อไม้ตัวนี้ทำไมถึงเรียกว่าสับหน่อไม้ก็เพราะว่าเราใช้เสียมนะ เสียมมีหน้าที่สับและขุดนะครับในกรณีที่สิ่งของท่านอยู่ไกลกว่าหรือเข้าไปลึกคนเข้าไปไม่ได้เราก็ใช้เสียมด้ามยาวๆอย่างนี้แหละถ้ามีว้ามีมีดเราก็สามารถตัดได้เช่นเดียวกันอันดับแรกเราก็จะดูว่าในส่วนอ่อนต่ำที่สุดของหน่อไม้อยู่ตำแหน่งไหนนะครับที่ดูแล้วนะครับตำแหน่งที่อ่อนที่สุดก็น่าจะอยู่บริเวณนี้จะตัดตัวนี้ออกมาแล้วเอาหน่อไปใช้งานก็จะตัดอยู่นี่หน่อที่1 นี่หน่อที่2นะครับตัวนี้ยังอ่อนกว่าแล้วหน่อนี้ก็เอาไว้ในอาทิตย์หน้าเราก็จะตัดได้อีกแล้วรอบๆมีบริเวณกอก็เยอะนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะสับเนี่ยหน่อนี้ก่อนต้องแม่นนิดนึงนะครับจะสับบริเวณนี้แล้วค่อยไปเลือกเอาส่วนที่อ่อนที่สุดเอาไปผ่าต้มนะครับวิธีการสับหน่อไม้เนี่ยแกไปอยู่นิดหนึ่งครับนะครับนิดหนึ่งครับจะได้แล้วนี่ขนาดจะได้ก็งัดขึ้นนะครับเราก็ได้หน่อไม้1หน่อที่สวยงามนะครับที่เราจะนำไปต้มกันนะ1หน่อเดี๋ยวจะเอาอีกสักหน่อนึงเอาไปผสมกันจริงๆมีหลายกอถ้าเอาไปเยอะๆถ้าทานไม่หมดก็คงจะทำหน่อไม้ดองหรือหน่อไม้ส้มครับผมเลยทีเดียวตอนนี้เราเพิ่งเกิดนะครับแต่ความกรอบความหวานนี่คงจะอร่อยนะครับเราหน่อนี้อีกหน่อนึงครับเราก็ได้หน่อที่สองนะครับใกล้เคียงกันตัวนี้อ่อนมากต้มในหน้าอร่อยเลยเราก็ได้สองหน่อแล้วเรากลับไปอีกด้านหนึ่งของกอไผ่ครับติดตามกันไปครับของอีกด้านกอแรกนะครับครับครับเป็นหน่อที่3แล้วในกอนี้ส่วนตอนนี้ก็ให้อวบอีกนิดหนึ่งนะครับเราสังเกตเห็นว่าทำไมหน่อไม้มันเยอะเหลือเกินเพราะว่าเราใช้ปุ๋ยชีวภาพนะครับเป็นปุ๋ยขี้ไก่ผสมแกลบนะครับพอหวานในช่วงหน้าแล้งแล้วก็ลดน้ำพอฝนมาปั๊บหน่อไม้ได้ขึ้นเต็มเลยนะครับหมด3หน่อใหญ่ๆทั้งนั้นเลยกินไม่หมดแน่ครับกอที่2ก็ยาวแล้วนะครับหน่อเล็กๆกำลังจะขึ้นมาอันนี้หน่อ1หน่อ1แล้วก็ด้านนี้อีก3 4หน่อนะครับ
แต่ตัวนี้ก็คงมันไม่ได้ไปเบียดอยู่กลางกอนะครับเราก็จะปล่อยไว้ให้ใช้ประโยชน์จากลำกอนี้เป็นกอที่3นะครับที่เราจะมาตัดหน่อไปประกอบอาหารนะครับแล้วก็ที่ตัดได้1 2 3แล้วก็4หน่อนะครับเราจะตัดออกจากต้นนี้นะครับครับเราก็ได้อีกหน่อหนึ่งแล้วนะฮะสวยทีเดียวสำหรับด้านนี้ของกอที่3เราก็จะสับสัก2หน่อนะครับเอ้ยหน่อแรกก็จะคงจะเป็นตัวนี้นะครับต้มหน่อไม้จิ้มกะปินะครับอันนี้เป็นหน่อที่2ของกอนี้แล้วนะครับอยู่กลางกอต้องพยายามเอาออกนะครับนี่เราก็ได้มาสับหน่อไม้เราก็ได้หน่อไม้6หน่อใหญ่ๆนะครับเดี๋ยวเรานำไปต้มไปกันครับวันนี้เราจะมาทำการต้มหน่อไม้สดๆจากกอจากตอนกลางโฮมสเตย์นะครับเข้าสู่หน้าฝนหน่อไม้ออกหน่อเยอะแยะมากมายแล้วก็ได้สับมาเราก็จะมาทำการต้มแบบบ้านๆกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการต้มกันครับอันดับแรกเพื่อไม่ให้หน่อไม้มันมีรสจืดมากเกินไปเราก็จะใช้เกลือแกงครับใส่ลงไปในหม้อสัก2ช้อนพูนๆนะครับเพื่อที่จะไม่ให้หน่อไม้จืดมากๆก็ไม่อร่อยก็จะปล่อยให้น้ำเดือดสักระยะหนึ่งแล้วก็มาเตรียมหน่อไม้ครับหน่อไม้วันนี้ก็มีแต่หน่อที่สวยเราจะสังเกตเห็นว่าองค์ประกอบอื่นนอกจากหน่อไม้จะมีครกมีใบตองกล้วยนะครับเอาไว้ทำอะไรเรามาดูกันต่อไปนะครับเราก็จะเตรียมหน่อไม้อันดับแรกถ้าจะให้ดีก็ล้างนะครับตอนนี้เราก็จะเอาเปลือกออกนิดหนึ่งเราก็จะต้มเลยแล้วค่อยล้างอีกทีหลังก็ได้นะครับก็มาหั่นในส่วนที่มันแก่ออกนะครับข้างล่างที่เราสับมานะรอบๆเปลือกที่อยู่ข้างล่างสุดที่สัมผัสกับดินนะครับเราก็ควรจะต้องแกะออกนะแกะออกสักหน่อยไม่ยากนะครับแล้วก็ได้ภายในนี่สีสวยจากนั้นก็ตัดยอดครับฟันยอดออกเราก็จะเห็นยอดอ่อนๆข้างในยอดอ่อนข้างในนี่จิ้มกับน้ำพริกกะปิอร่อยมากๆนะครับน้ำพริกปลาหรือแจ่วปลาหรือแจ่วบองนี่สุดยอดเลยนะครับเพราะนั้นเราก็จะได้ส่วนอ่อนของหน่อไม้แล้วครับลำดับต่อไปเราก็จะผ่าครึ่งจากด้านบนของหน่อไม้นะครับผ่าตรงๆนะปกติเขาจะไม่ให้มันแยกจากกันนะครับแต่เราทำแรงเลยนะเป็นซี่เพื่อไม่ให้วิ่งไปวิ่งมาเราก็ไม่ควรที่จะให้มันแยกออกจากกันนะครับเสร็จแล้วเราก็นำลงต้มต้องนำเอาลงไปต้มในหม้อทันทีนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เนื้อหน่อไม้ที่มันโชว์ออกมาเนี่ยมันจะเกิดปฏิกิริยากับอากาศออกซิเจนภายนอกแล้วก็ทำให้มันเขียวเร็วขึ้นไม่น่าทานนะครับเราก็จะลงต้มไปเลยตัดในส่วนที่แก่ออกนะฮะปลายตัดปลายออกอย่างนี้แต่ทีนี้ในส่วนที่มันยาวนี่บางส่วนมันก็เห็นไหมฮะเมื่อสัมผัสกับอากาศก็จะหน่อไม้ก็จะเขียวขึ้นทันทีอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นพยายามทำให้เร็วที่สุดถ้ายาวๆอย่างนี้เราก็จะทำการตัดครึ่งของหน่อไม้ส่วนเนื้ออ่อนๆแล้วเราค่อยๆไปจัดเก็บตัดหั่นอีกทีหลังนะครับ
ตอนนี้ขั้นตอนการต้มนะครับครับเราก็จะได้2ส่วนต้มอย่างนี้ได้ไหมต้มได้ครับแต่อัตราการที่จะจืดเร็วให้ทันการต่อปรุงอาหารนั้นก็จะยากขึ้นสำคัญที่สุดก็คือว่ามันจืดช้าเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแบ่งเหมือนเดิมแบ่งนะฮะแล้วก็ลงไปเอาลงไปตอนนี้ก็เหมือนกันครับตอนนี้มันเล็กก็อาจจะแบ่งเป็น2ส่วนแค่นี้ก็พอส่วนเปลือกที่มันเหลืออยู่เราก็ไม่ต้องเอาลงไปในหม้อนะครับยังติดกันอยู่เดี๋ยวก็จะหลุดออกเองเราก็จะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับหลังจากที่เราได้นำหน่อไม้ตัดเป็นชิ้นเป็นแท่งเสร็จเรียบร้อยนำมาต้มนะครับก็จะสังเกตเห็นว่าในส่วนซึ่งที่ต้มบางส่วนก็ลงไปอยู่ใต้น้ำบางส่วนก็ยังลอยอยู่บนน้ำนะครับก็แสดงว่าเราไม่สามารถที่จะควบคุมความจืดของไม้ต้มได้เพราะฉะนั้นเราก็จะใช้วิธีการแบบบ้านๆของเราเล็กๆน้อยๆถ้าเราไม่ดูแลไม่ใส่ใจความจืดของการต้มหน่อไม้รสชาติของหน่อไม้ก็จะเปลี่ยนไปวิธีแก้ที่จะให้หน่อไม้อยู่ใต้น้ำตลอดเวลาการต้มแรกเราก็ใช้ใบตองกล้วยที่เรามีอยู่ข้างบ้านเราเนี่ยนะครับวางลงไปในหม้อต้มให้ทั่วๆหม้อต้มเลยนะครับจะวางคว่ำวางหงายได้หมดทั้งนั้นเลยนะสลับกันหน่อยจากนั้นเราก็ใช้ครกซึ่งมีน้ำหนักครกที่เราตำน้ำพริกอยู่ทุกวันนั้นนะครับวางทับลงไประหว่างกลางนะครับเพราะฉะนั้นหน่อไม้ก็จะจมอยู่ใต้น้ำแล้วครับเราก็จะปล่อยให้หน่อไม้ถูกต้มไปประมาณ1ชั่วโมงแล้วก็ปรับเปลี่ยนน้ำครั้งที่1ครั้งที่2แค่นั้นก็พอครับสรุปแล้วก็น่าจะใช้อยู่เวลาประมาณ2ชั่วโมงเดี๋ยวติดตามกันต่อไปครับหม้อต้มหน่อไม้ของเรากำลังเดือดพุ่งมากจริงๆครับมาดูนะครับครับหลังจากที่เราได้ต้มหน่อไม้ผ่านไปประมาณเกือบ1ชั่วโมงนะครับถ่านไฟก็ยุบตัวลงไปหน่อไม้ก็ถูกต้มแล้วก็เปลี่ยนสีกลายเป็นสีเหลืองอ่อนแล้วก็แสดงว่าการต้มก็ได้จืดไปในระดับหนึ่งแล้วลำดับต่อไปเราก็จะนำเอาหน่อไม้ที่ต้มน้ำครั้งแรกนี่นะครับได้ไปล้างน้ำแล้วก็เอาเศษเปลือกของหน่อไม้บางส่วนเอาเศษของใบตองกล้วยออกและที่สำคัญก็คือว่าเราก็จะนำไปล้างน้ำเกลือตอนนี้ก็คงจะแทรกอยู่ในตามเนื้อของหน่อไม้เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปล้างกันครับนำหน่อไม้มาคลายความร้อนนะครับเปิดน้ำใส่เพื่อที่จะคลายความร้อนเดี๋ยวเราจะนำไปต้มอีกหนึ่งเตานะครับ
ประมาณสัก30นาทีก็น่าจะพอแล้วหลังจากที่เราได้นำหม้อต้มหน่อไม้ซึ่งต้มผ่านไปประมาณ1ชั่วโมงแล้วก็ไปคลายความร้อนเก็บเศษเปลือกที่หลุดล่อนของหน่อไม้ล้างให้สะอาดเสร็จเรียบร้อยเราก็จะนำมาต้มเป็นครั้งที่2นะครับครั้งที่2นี้เราจะต้มนานประมาณ30นาทีจากนั้นเราก็จะนำไปล้างแกะเปลือกเก็บรับประทานและจะทำเมนูอื่นๆต่อไปนะครับสุภัทรชาแนล Easy Homemade Wine อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ